าจจะไม่คุ้นนะคะว่าปามายืนทำอะไรกับกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้นะคะขอทำตัวเป็นสาว IT 1วันค่ะจะมาอันบ็อกซ์เปิดกล่องนะคะเครื่องฟอกอากาศชาร์จพลาสมาคัตเตอร์ตัวนี้กันเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะปามไม่สามารถยกเครื่องได้ค่ะยังไงเดี๋ยวปามขอในตัวช่วยนิดนึงนะคะป้าช่วยแม่ยกหน่อยค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นสีดำแบบนี้นะแต่ว่ามีดีไซน์ที่สวยแล้วก็เก๋นะคะปามคิดว่ามันดูเท่ๆสามารถตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านได้เลยทีเดียวค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยปามจะมารีวิวจัดเต็มอย่างละเอียดให้เผื่อบ้านไหนกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศอยู่เนาะเพราะว่าเรื่องอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบ้านที่มีลูกเล็กอย่างพวกเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นข้อแรกเลยนะคะของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้กันค่ะเขาเป็นเทคโนโลยีพลาสมาคัตเตอร์ค่ะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสและก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆรวมถึงเนี่ยยังสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะปามอยากจะเล่าให้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะว่าสำหรับเทคโนโลยี Plasma Cluster เนี่ยเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวเฉพาะของทางชาร์ปเลยค่ะที่มีมาแล้วกว่า20ปีแล้วก็ได้รับการพิสูจน์รับรองประสิทธิภาพจากสถาบันชั้นนำกว่า30แห่งทั่วโลกเลยค่ะสำหรับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานในห้องที่ขนาดประมาณ62ตารางเมตรค่ะแล้วก็ยังสามารถปล่อยประจุพลาสมาคลัสเตอร์เข้มข้นมากถึง 25,000 ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยนะคะชีวิตของเรานะคะจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะด้วย AIoT ค่ะคือเราสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องฟอกตัวนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sharp Air App ค่ะคือเป็นการใช้แทนรีโมทคอนโทรลได้เลยทีเดียวนะคะสามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างใช่ไหมคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศภายในห้องนะคะรวมถึงระบบการทำงานสถานะของไส้กรองและก็ระบบการทำงานอัจฉริยะผ่านคลาวด์อีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องระบบแผ่นกรองนะคะเครื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมดถึง3ชั้นเลยทีเดียวค่ะจะประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรกแผ่นกรองกลิ่นแล้วก็แผ่นกรอง HEPA ค่ะซึ่งจะมีระบบทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกแบบอัตโนมัติด้วยนะคะต่อมานะคะ Humidity Mode ค่ะเป็นระบบทำความชื้นค่ะช่วยควบคุมความชุ่มชื้นภายในห้องทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งกรานค่ะข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่ปามรู้สึกชอบมากๆค่ะเหมาะกับสาวๆที่รักสวยงามแบบเราค่ะและเซ็นเซอร์โหมดค่ะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวค่ะจะวิเคราะห์ว่ามีบุคคลอยู่ภายในห้องนั้นหรือไม่ค่ะเขาจะทำงานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงเพื่อให้เครื่องเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปสู่ระบบการทำงานแบบประหยัดพลังงานได้โดยอัตโนมัติค่ะที่ได้เป็นสาว IT นะคะรีวิวเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ให้แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะถ้าใครสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะไปสั่งไปแอปสินค้ากันนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Sharp Official Store ของทั้งทาง Lazada แล้วก็ Shopee เลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยป๊อปต้องขอตัวไปดูแลลูกๆทั้ง3คนต่อค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปนะคะบ๊ายบาย